สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมาทำคลิปนะคะเป็นคลิปอันบ็อกค่ะวันนี้สิ่งที่เราจะมาอันบ็อกกันก็คือเจ้าตัวนี้ตาดานะคะคือกระเป๋าตังจากแบรนด์เซียนโลหลงนะคะอันนี้เพิ่งได้มาเลยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาอันบ็อกให้ดูค่ะว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะมาเริ่มกันเลยแกะออกมานะคะข้างในก็จะเป็นกล่องลักษณะนี้ค่ะก็จะมีผูกโบมาให้นิดๆหน่อยๆพอกรุบกริบน่ารักน่ารักนะคะก็เป็นกล่องสีดำลักษณะนี้ค่ะเรามาดูกันเลยค่ะข้างในจะเป็นยังไงบ้างนะคะข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นถุงผ้าค่ะก็จะมีตัวกระเป๋านะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาแกะดูพวกการ์ดข้างในกันค่ะก็จะมีแคร์การ์ดมาให้2แบบแบบนี้นะคะอันนึงเนี่ยก็จะเป็นแคร์การ์ดนะคะก็ข้างในก็จะมีอะไรบ้างเอ่ยเรามาดูกันดีกว่าเป็นลักษณะนี้ค่ะก็อันนี้จะเป็นการ์ดสีขาวนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนปีผลิตนะคะเป็นข้อมูลเหมือนเป็นเซอร์ติฟิเคตอีกทีนึงอะค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีพวกการ์ดต่างๆอันนี้น่าจะเป็นแบบแฮนด์บุ๊กแค่การ์ดบลาบลาบลาแล้วก็อีกซองนึงนะคะก็จะเป็นนี่เลยอันนี้เป็นซองเหมือนเป็น envelope ซองจดหมายทั่วไปแล้วก็แนบในส่วนของแนบเป็นใบเสร็จมาให้นะคะใบเสร็จอันนี้ก็คือซื้อจากช็อปนะคะซื้อจากช็อปที่มาเลเซียค่ะก็ราคาประมาณ 2,910 ริงกิตค่ะเดี๋ยวราคาไทยนะคะแปะไว้ตรงนี้โอเครีวิวพวกการ์ดกล่องไปเรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาดูที่เป็นตัวกระเป๋ากันค่ะตัวกระเป๋าก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะนะคะเปิดมาปุ๊บนี่เป็น YSL Dry Fold Wallet นะคะเป็นกระเป๋าตังแบบสั้น3พับค่ะก็หน้าตาข้างนอกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะการตัดเย็บทุกอย่างเรียงตัวกันเห็นไหมคะตะเข็บเรียงกันเนาะข้างหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็มีช่องให้ใส่บัตรข้างล่างข้างๆด้วยนิดหน่อยค่ะโอเคเรามาแกะดูข้างในกันเลยนะคะเปิดมาก็จะมี3พับฉะนั้นก็จะมีช่องใส่บัตรนะคะ2ฝั่งแบบนี้นะคะฝั่งนี้3ใบฝั่งนี้ใส่ได้3ใบแล้วก็จะมีช่องข้างในอีกข้างๆเนี้ยค่ะโอเคข้างๆนี้อีกนะคะอีกอย่างละ2ใบรวมๆแล้วก็ใบนี้น่าจะใส่บัตรได้ประมาณ10ใบนะคะแล้วก็มีช่องใส่สิอยู่ข้างในตรงนี้นะคะก็ดูที่ดูประมาณนี้ความก็กว้างอยู่เนาะมันประมาณนี้ค่ะกระเป๋าตังใบนี้นะคะเป็นหนังวัวแท้ทั้งใบนะคะโอเคอ่ะโลโก้ข้างในก็จะเป็นประมาณนี้ Cielo Long Paris Made in Italyค่ะแล้วก็อะไรตรงแป๊กนะคะแป๊กก็จะเป็นลักษณะนี้ตรงนี้ก็จะเขียนเป็นเซียนโลลองปารีสค่ะโอเคเรารีวิวตัวกระเป๋าคร่าวๆกันไปแล้วนะคะว่ากระเป๋าใบนี้ค่ะใช้งานจริงเนี่ยจะเป็นยังไงใส่บัตรใส่เหรียญออกมาเนี่ย
กระเป๋าแบบจะเสียทรงไหมจะป่องกว่าเดิมหรือเปล่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันใส่บัตรค่ะมาเริ่มกันเลยต้องเอาน้องคนนี้ออกก่อนเป็นกระดาษที่แถมมานะคะไปไปที่สองไปไปที่สามเจอโอ้ยอย่าเบียนไปค่ะฝั่งนี้ต่อค่ะก็คร่าวๆแนวตั้งประมาณ6ใบนะคะประมาณนี้ค่ะโอเคแล้วมันยังมีช่องข้างตรงนี้อีกนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูค่ะหายไปเลยใส่ปุ๊บหายไปเลยจ้าหยิบแอบหยิบลำบากนิดนึงอ่ะเอาจริงปะรู้สึกว่าอันเนี้ยไม่ค่อยชอบใส่บัตรแบบนี้ล้วงยากเนี่ยอ่ะถ้าเป็นเรานะใช้แค่เนี้ย6ใบพอแล้วก็เอาที่จำเป็นที่เหลือก็คือไม่พกเพราะว่าล้วงยากล้วงยากก็เลยไม่พกอ่ะโอเคอ่ะฝั่งนี้อีก2ใบไปฝั่งนี้นะฝั่งนี้อีก2ใบไปจ้ะหายปุ๊บไปเลยเรากับไม่ได้ใส่อ่ะเรามาปิดค่ะเรามาปิดแป๊กแล้วหน้าตาประมาณนี้นะคะข้างๆค่ะก็จะเห็นเป็นประมาณนี้ค่ะข้างๆฝั่งสองฝั่งนะคะคือด้วยความที่กระเป๋าสามพับเนี้ยไอ้ตรงใส่บัตรอะพอเราเปิดปุ๊บมันจะเป็นแนวตั้งใช่ปะแล้วพอเราพับปุ๊บอะเราก็จะเห็นบัตรของเราซึ่งบางคนอะก็อาจจะไม่ไม่ใช่ไหมคะแต่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบมันดูไม่เป็นระเบียบนะคะมันดูแบบรู้สึกแบบดูสิมันดูแบบไม่อยากให้เป็นแบบนี้ทั้งสองฝั่งล่ะแบบดูให้มันดูเรียบร้อยใช่ไหมอันนี้ก็คือรีวิวให้ดูนะคะว่ามันจะเป็นประมาณนี้ถ้าเป็นรุ่นนี้ค่ะปัญหาอันนี้ก็เป็นทางเลือกอีกอย่างนึงของสาวๆที่มองหากระเป๋าแบบสั้นนะคะเพราะว่าเนื่องจากใส่บัตรได้เยอะในระดับนึงนะคะแล้วก็มีความทนทานมีช่องใส่เหรียญแล้วก็ตรงนี้ลืมรีวิวไปเนาะว่ามันก็กว้างค่ะสามารถใส่แบงค์พันหรือแบงค์ใหญ่ๆได้นะคะประมาณนั้นค่ะไม่ได้รีวิวการใส่เงินเลยเนาะใส่บัตรเดียวค่ะการก็หน้าตาประมาณนี้นะคะนี่เป็นอะไรอะไรทองอะไรทองเด้อจ้าประมาณนี้นะจ๊ะก็ถ้าเป็นที่ช็อปนะคะก็คือรับประกันขัดหนังนะคะรับประกันในส่วนของหนังเนี่ยตลอดอยู่การใช้งานมีเซลเป็นคนแจ้งมาเนาะน้ำซื้อกระเป๋าใบนี้นะคะได้มาที่ช็อปมาเลเซียค่ะเป็นช็อป YSL ของมาเลเซียได้มาช่วงโควิดอันนี้ก็ไม่ได้ไปซื้อที่ช็อปเนาะก็คือรู้จักกับเซลก็คือให้นางชิปมาให้คือให้นางส่ง Grab มาให้ก็โอนตังค์ให้นางไปให้ช็อปไปอะค่ะแล้วก็ได้เป็นใบนี้มานะคะก็ถามว่าถูกใจไหมก็ถูกใจนะก็ถือว่าเป็นกระเป๋าตังค์ที่พกพาได้ง่ายค่ะไปตลาดใบเล็กๆเนาะไม่ต้องถือใบใหญ่ๆใส่กระเป๋าใบเล็กๆได้บางแบบบางทีเราไปซื้อของหรือเราไปห้างเราไปช้อปปิ้งอะไรเงี้ยเราไม่อยากที่จะเหมือนซื้อกระเป๋าใหญ่อะเราอยากใช้แค่ครัชแบบสะพายข้างเล็กๆอะไรเงี้ยเราก็สามารถพกกระเป๋าตังค์นี้ได้นะคะก็รีวิวประมาณนี้ถ้าเกิดมีคอมเมนต์อะไรนะคะก็ทิ้งไว้ได้เลยค่ะใต้คอมเมนต์นะคะก็จะมาตอบให้หรืออะไรที่น้ำยังพูดไปไม่หมดหรือมีคำถามเพิ่มเติมอะไรก็ทิ้งไว้ใต้ข้อความนี้ได้เลยนะคะก็วันนี้ก็ขอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย